สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บ้านซัมตะโตงนะครับวันนี้ก็มาถ่ายรูปแบบสวนผสมนะครับของพี่นะฮะรู้จักกันนะฮะนี่นะครับก็จะปลูกคะน้านะฮะปลอดสารนะครับเป็นพริกอันนี้ก็ส้มโอนี่เป็นข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดแล้วก็ผักบุ้งนะฮะเป็นส่วนผสมนะครับนี่ก็เป็นข้าวโพดไอ้ข้าวโพดเขาเอ่ยข้าวโพดยังไงข้าวโพดกำบ่แม่นราชินีป่ะตัวนี้อ๋อมันหน่วยดำหรือแดงไงไม่อ๋อนี่นะครับนี่ก็เป็นมะละกอนี่ก็เป็นมะละกอนะครับนี่ฮะน่าจะเป็นมะละกอส้มตำนะครับไปช้ำเอาไม่สเกิดบ่ออกหักนี่ก็เป็นพริกไทยนะครับเห็นแม่ทิดกรรมเพิ่นว่าเอาไปเฮ็ดปลูกง่ายง่ายบัดผมออกไปตายที่เบิดถ้าเอามัดตัวล่ะมัดก่อนตัวมัดก่อนครับตอนบอกครับแม่นอืมแต่เพราะว่าถึงว่าตอนบอกครับถ้ากับมัดขอมอย่างสีนะอืมแปลงสีบานี้มันออกหักได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังไงบ่นี่พี่บ่ปุ๋ยแล้วมึงเม็ดมันนี่นะครับเม็ดป้าโถมีมะเขือที่เข้าไปเห็ดพริกไทยดำไปฟอกนี่ก็เป็นต้นมะเขือนะครับจะมีลำไยนะครับสตอฮะอยู่บ้านซามตาโตงนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นปีจะสองของสวนนะครับตัวนี้เลขสั่งนี่นะครับนี่ก็เป็นปีจะของสวนนะครับพี่ขออนุญาตเอาไปเผยแพร่ทางของทาง YouTube นะครับพี่ครับครับขอบคุณครับ